มันแค่ถุงเท้าธรรมดาเนี่ยทำไมมันจะต้องว้าวกันด้วยแล้วเวลาบิดอย่างเงี้ยผมรู้สึกถึงความหนึบที่เท้าสัมผัสกับรองเท้าได้เลยเคยไหมครับแบบถอดมาถุงเท้าหนึบมากเลยวันนี้หอมถ้าไม่ใช่จีฟิตผมไม่กล้าดมเลยรองเท้าอาจจะช่วยได้บางส่วนแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเรามีถุงเท้าเสริมเข้าไปอีกสักชิ้นนึงเนี่ยมันอาจจะทําให้ลดอาการบาดเจ็บตรงนี้มันมีตรงไหนครับพี่ที่นักกอล์ฟรู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นถุงเท้าสําหรับนักกอล์ฟเกลนี่ป่ะนั่นเลยครับเค้าเรียกจีล็อกเทคโนโลยีใช่มั้ยครับจีล็อกมันไม่ได้เป็นซิลิโคนมาแบบเฮ้ยขอให้มีแค่กันลื่นเท่านั้นนะแต่มันถูกคํานวณและวิจัยมาแล้วว่าเออจุดเนี่ยเป็นจุดที่ช่วยในการหมุนตัววงสวิงว่ามารายการเรามันต้องได้อยากได้เท่าไหนขอมาเลยครับตีไกลขึ้นอีก10ล้านแน่นอนขนาดผมไม่มองลูกเลยนะมองหลังเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาดิเดี๋ยวดิเออปล่อยเขาไปนี่คือรันไปแล้วใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วช่องไอเฮียท็อคในตอนไอเฮียท็อคได้แล้วเอ้าได้แล้วหรอก็เป็นแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้พอเขาดังไงเขาดังหน่อยเขามีแฟนคลับเริ่มทักทายเขาหน่อยนี่เขาเอาละเดี๋ยวนี้เริ่มยุ่งละไม่พอเขาดังพอแล้วไงคือให้เขากลับรายการวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ต้องเราอยู่ที่ที่เราคุ้นเคยวันนี้คือผมว่าบางคนอาจจะงงมากคนไม่คิดหรอกว่าสนามกอล์ฟเวลาเล่าไม่เออแต่เห็นถ้าเปิดช่องเนี้ยก็รู้แล้วว่ามันรีเลทกับกอล์ฟแน่นอนอาจจะคิดว่าเป็นสนามไดฟ์เราอยู่กันที่ Royal Lakeside นะครับผมอยู่ที่ไหนที่ที่เราเคยมาใช่เดินทางง่ายลงทเวปุ๊บได้มาเลยแต่วันนี้เราพิเศษกว่าเดิมคือเรามีแขกรับเชิญเมื่อก่อนเรามากันแบบกันเล่ากันแกล้งกัน4คนไม่มีอะไรแต่ก่อนยังเป็นโต้งแบบเป็นโต้งอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นไอเฮียโต้งแล้วอ่ะมีฉายาด้วยฉายาอะไรครับเพื่อนเรียกผิดตลอดเลยเสียงสูงเป็นไอเฮียโต้งอย่างเงี้ยเหรอจำได้ไหมสนามนี้บังเกอร์ลงทุนไปกี่ล้านนะ10ล้านนี่ดูลาบังเกอร์กูยังจำได้อยู่เลยดูลาบังเกอร์ผมว่าสนุกมากสนามนี้เพราะว่าทุกคนพูดถึงอารมณ์แน่นอนแล้วเมื่อกี้เห็นสปีดกี่ละ10แล้วด้วยลมเนี่ยเราก็เลยชวนแขกรับเชิญของเราที่มีโปรดักต์อะไรที่มันรีเลทกับการที่ตีสู้ลมกันหน่อยแบบนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้กันเลยอะไรด้วยเดี๋ยวมาพบกับแขกรับเชิญของเราเลยวันนี้มีถึง2ท่านเป็นเจ้าของแบรนด์ถุงเท้าสำหรับนักกอล์ฟโดยเฉพาะเดี๋ยวก่อนอ๋อสำหรับนักกอล์ฟใช่ไหมไม่เป็นนักเรียนแล้วไม่ใช่น้ำมันคาสันอาจจะเหมาะกับพี่โอพี่คาสันเดี๋ยวก่อนที่พุทธจะพูดถึงแบรนด์ถุงเท้าเนี่ยต้องรีเลทก่อนว่าเขาทำธุรกิจรองเท้าซึ่งมันเป็นทุกหลากหลายกีฬาอาชีพเพราะฉะนั้นวันนี้เขามาเจาะพิเศษในเรื่องถุงเท้าแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจุดเริ่มต้นมันใหม่มาพบกับเขาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนแนะนำแนะนำสวัสดีครับชื่อชินนะครับธนาคมรัชตะโรจน์นะครับปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารบริษัทสปอร์ตแฟชั่นจำกัดก็คือแบรนด์อะไรครับพี่ที่เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์พีคนะครับเฮ้ยทุกคนต้องคุ้นกันเลยเนี่ยคุ้นใช่ไหมฮะตื้อ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 ใส่เอฟเฟกต์เองเลยสวัสดีครับชื่อเอ็กซ์นะครับยังไม่ได้แนะนำเหรอคนเนี้ยจบแล้วไงสวัสดีครับเอฟนะครับวิรศักดิ์บุญสวรรณครับปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัทเอปินนะครับเอปินผมคุ้นๆเขาทำให้งานหม่ำกับหม่ำฟูดแฟร์ปะด้วยปะแล้วหม่ำกับหม่ำนี่คือใครอ่ะใครวะจัดที่ไหนนะน้องท็อปจัดที่ไหนนะจัดที่เวสเกตครับเวสเกตเนี่ยดีลงานมาตั้งนานไม่ทำทีเนี่ยต้องบอกว่างานหม่ำกับหม่ำทำพิเศษครับเรื่องมากปรับอยู่นั่นไปเราไปขึ้นโรงแรมไงได้การพิเศษการพิเศษได้แล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเรื่องธุรกิจคือแบรนด์ของแท้เนี่ยเขาทำด้วยกันใช่พิคผมเป็นของใช่ว่ามันแบบพิเศษยังไงไปครับไปได้เลยครับ
เรามาเข้าถึงรายละเอียดของโปรดักต์กันว่าโปรดักต์มันน่าสนใจตรงไหนแต่ก่อนที่จะไปถึงโปรดักต์เนี่ยอยากให้เท้าความนิดนึงว่าเราอยู่ในวงการของซอฟต์แวร์ใช่ไหมฮะว่าเราทำอะไรมาก่อนชินนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือผมเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์พีคครับแบรนด์พีคแบรนด์พีคก็หลักๆจะเป็นพวกรองเท้ากีฬาครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเหรอครับใช่เราเป็นพวกเราเข้าใจมาตลอดพอเห็นแบรนด์พีคเข้าใจว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยใช่ทุกคนคิดว่าเป็นคนไทยแบรนด์ไทยใช่ไหมจริงๆคือเราเหมือนเป็นแบรนด์แบบสัญชาติไทยไปแล้วเราทำตลาดจนคนคิดว่าเฮ้ยแบรนด์พีเป็นแบรนด์ของเราไปแล้วจริงๆเป็นแบรนด์นำเข้าครับเป็นของประเทศไหนครับแบรนด์เป็นของประเทศจีนแต่เขาก็จะไปเปิดตลาดตามต่างประเทศทั่วโลกพวกอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับพวกยุโรปผมเห็นดังในเรื่องรองเท้าบาสใช่หลักๆเขาจะถนัดเด่นเรื่องรองเท้ากีฬารองประเภทบาสเกตบอลแล้วหลังๆแบบมาตีกอล์ฟเนี่ยชอบชอบแบบโอ้โหแล้วตาเนี่ยเป็นชอบอะไรในยาชอบแคดดี้บอกไปใช่ไม่จริงๆก็เคยคิดว่าเฮ้ยกอล์ฟมันเป็นกีฬาเลยว่าตากแดดร้อนพอเพื่อนเล่นนะครับแล้วเราแบบเฮ้ยอยากลองเล่นดูพอเล่นเสร็จแล้วมันเหมือนแบบเป็นกีฬาที่ท้าทายแบบโอ้โหพอตีนเฮ้ยวันนี้ไม่ดีเราแบบพรุ่งนี้ต้องไปแก้มือมันก็วนเวียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เราตีไม่เคยดีนะนี่ลองดูว่าเนี่ยวันนี้มาเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาก็เลยทำให้ชอบชอบครับแต่ก่อนเล่นบาสแต่พอดีมีปัญหาเรื่องแขนแล้วพอดีกอล์ฟมันก็ไม่ได้ใช้แรงปะทะเลยเชื่อว่าแบรนด์พีคเนี่ยเกิดมาจากแพชชั่นที่ชอบเล่นบาสก่อนใช่แล้วเราชอบรองเท้ากีฬาครับกอล์ฟก็แบบเฮ้ยเป็นแพชชั่นว่าแบบเฮ้ยถ้าเราทำอะไรที่เราชอบมันน่าจะมีความสุขพี่โต้งเลยพี่โต้งทำไมฮะชอบเวลาพี่โต้งเขาจะมีแพชชั่นอยู่อย่างเขาทำอะไรแล้วจะมีความสุขมากเช่นอะไรพี่กินข้าวครับกินข้าวกูอย่างกูมั่งบอกว่าเนี่ยมันต้องกูสั่งกูให้กูให้เขาคิดแป๊บนึงแล้วนะด้วยความที่แบรนด์พีคเนี่ยเรารู้ว่าเป็นแบรนด์ของจีนเป็นแบรนด์ของจีนแต่ว่าแบรนด์ระดับโลกทุกวันนี้มันผลิตที่จีนหมดเขาก็จะมีพวกนวัตกรรมอะไรต่างๆแบรนด์ที่ผมใส่อยู่เนี่ยพี่ก็เคยผลิตให้ใช่แต่ก่อนเขาก็เป็น OEM ผลิตให้พวกแบรนด์ดังๆแบรนด์ดังที่ดังขนาดไหนดังอย่างงี้ไปกูระเบิดคำซิว่าถ้าบางแบรนด์นี่แบรนด์ดังอันนี้เบานะแบรนด์เบาแบรนด์เบาแบรนด์ที่แบรนด์เบาวัดแบรนด์ดังเฮ้ยประมาณนี้ต้องพยายามปรับสมองให้ทันมุกของพิธีกรเลยแต่ต้องไม่ชอบอยู่อย่างเดียวจะแบรนด์ไหนก็ช่างให้ชอบแบรนด์ผมต้องยังไงก็ช่างผมชอบของแท้เอาเป็นว่าคือเหมือนไปสั่งมาจากเล็กๆน้อยๆอ่ะเหมือนซื้อมาขายไปก่อนจนมาขอเขามาบริหารเลยใช่ครับผมแล้วของก็ทนด้วยนะ11ปีรู้ป่ะซื้อตั้งแต่ปีแรกเป็นไงปีที่11น่ะเป็นไงเปลี่ยนมา40คู่ขายง่ายยิ่งขาดง่ายยิ่งขายบ่อยไม่แต่พี่ไม่ทำอย่างนั้นไม่ใช้ทนเน้นทนเน้นทนผมยืนมานานแล้วผมเมื่อยขอนั่งได้ไหมตัดข้าวไปดูข้าวเลยเท้าดิอ่ะเท้าอะไรครับวันนี้จีฟิตครับผมผมจะให้ดูจีฟิตครับบอกว่าเคยมีมาแล้วนี่ใส่มาปะเนี่ยพี่โนใส่ทุกคนแนวนี่ครับจะให้ดูว่าทำไมใส่รองเท้าคู่นี้มามันจะได้โชว์ง่ายๆแต่ก่อนนะถ้าใส่แล้ววันหลังออกรอบแล้วลืมเนี่ยขาดความมั่นใจทันทีเลยครับผมขับรถกลับบ้านไปหยิบเลยใช่ของเราไม่ได้คือลืมถุงเท้าหรือลืมจีฟิตพี่ลืมโทรศัพท์เอาอย่างนี้มันแค่ถุงเท้าธรรมดาเนี่ยทำไมมันจะต้องว้าวกันด้วยผมว่าในไทยผมไม่เห็นเลยนะทำไมถึงมีถุงเท้าสำหรับนักกอล์ฟโดยเฉพาะเพราะอะไรครับพี่เดี๋ยวจะมาแบบอยากเล่าให้ทีมไอเฮียกอล์ฟทราบครับคือก็คงงงว่าเฮ้ยอยู่ดีแล้วมาเป็นถุงเท้าได้ยังไงคือต้องบอกก่อนนะจริงๆผมเนี่ยทำพวกสปอร์ตแวร์ใช่ไหมครับอย่างเอฟเนี่ยเขาทำพวกสิ่งพิมพ์แล้วอย่างที่เกินไปแล้วว่าเฮ้ยตอนแรกไม่ได้ชอบกอล์ฟเลยพอมาเราตีเสร็จปุ๊บเฮ้ยโอ้โหมันคลั่งละชิปิดแคดดี้อ่ะไม่ใช่ครับเราตีเราเน้นมวนเลยพูดถึงกันดิจะพูดอะไรต่อเนี่ยลืมจริงๆก็เหตุผลไม่มีอะไรมากทำมาเพื่อเราจะได้มีข้ออ้างออกมาตีกอล์ฟแล้วเอฟเขาจะได้หนีที่บ้านออกมาบอกเฮ้ยพ่อมาเดี๋ยวไม่ได้หนีครับผมเราทำด้วยแพชชั่นด้วยแพชชั่นปูให้สองคนนี้เขาพูดต่อคนดูจะไม่เชื่อแล้วนะว่าคุณภาพดีก็เราก็เจอปัญหาอย่างเอฟเนี่ยเขาตัวใหญ่เวลาตีเสร็จที่แล้วบอกเฮ้ยพี่ชินปวดเท้าอีกแล้วใช่ปวดเท้าปวดเท้าอีกแล้วบอกเอ้าเหรอแล้วทำไมเอฟบอกเฮ้ยพี่เราถุงเท้าดีไหมคือจริงๆก็คุยกันว่าเอ้ยทำไมไม่เป็นรองเท้าเพราะว่ารองเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ควรทำเพราะอย่างเราทำพวกกีฬาเนี่ยแล้วอีกอย่างผลิตภัณฑ์เราก็มีเกี่ยวกับสุขภาพเท้าค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้รู้ว่าปัญหาจริงอ่ะตัวที่มันสัมผัสกับเท้าก่อนมันคือถุงเท้าเพราะเวลาเราติดกอล์ฟปลายเท้าอะไรนะฮะขนปลายเท้าไม่ได้เอาไม้มาจ่อพี่มีขนปลายเท้าเดี๋ยวพี่ไปขอดูได้ไหม
ถุงเท้าเพราะทุกคนก็ใส่ถุงเท้าตีกอล์ฟหมดใช่ไหมใช่แล้วอีกอย่างนึงตลาดยังไม่ได้มีตรงนี้ที่มันชูขึ้นมาเยอะต้องบอกว่าอย่างที่พี่ชินเกินแหละผมตัวใหญ่เวลาเดินนานๆในสนามกอล์ฟแล้วเนี่ยฝ่าเท้าผมมันชอบปวดรองเท้าอาจจะช่วยได้บางส่วนแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเรามีถุงเท้าเสริมเข้าไปอีกสักชิ้นนึงเนี่ยมันอาจจะทำให้ลดอาการบาดเจ็บตรงนี้ก็เลยขึ้นมาเป็นแบรนด์ถุงเท้า GC นี้ใช่เพราะว่านอกจากเดินเยอะเนี่ยเวลา movement ไม่ว่าจะวงสวิงอะไรต่างๆมันมาจากเริ่มต้นจากเท้าหมดเลยนะครับแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีพาร์ทเนอร์เป็นโฟกอล์ฟเพราะฉะนั้นมันถุงเท้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราคิดอย่างเดียวแล้วออกมาได้อย่างโฟเขาก็จะมีวิจัยว่าเฮ้ยจุดตรงไหนที่มันช่วยทำให้มี movement ในการเพิ่มวงสวิงเพิ่มบาลานซ์ทำ movement ให้มันดียิ่งขึ้นมันก็เลยเอาจุดเนี่ยมาใช้ในการออกแบบผสมกับไม่ใช่แค่เรื่องเจ็บเท้าอย่างเดียวเรื่องกลิ่นเคยไหมครับแบบถอดมาถุงเท้าวันนี้หอมถ้าไม่ใช่จีฟีผมไม่กล้าดมเลยโอเคดมไหมดมไม่เป็นไรเคยดมแล้วประกอบกับเราอยู่ในตลาดเนี่ยก็เลยรู้จักโรงงานแล้วโรงงานเขามีจุดเด่นเพราะมั่นใจเขาแบบมีเทคโนโลยีเรียกว่าฟีลาเจนอันดับแรกเลยต้องออกแบบก่อนถ้าสังเกตดีๆครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะไม่ใช่หนาทั้งหมดมันจะมีจุดที่เขาเรียกว่าคูชั่นเป็นใช่เพราะถ้าหนาหมดมันใส่มันก็อับมันอะไรอย่างเงี้ยจุดที่หนาคือจุดที่ซัพพอร์ตเท้าครับเช่นส้นเท้าข้างเท้าฝั่งนอกอะไรประมาณนี้เขาแยกด้วยนะมีซ้ายกับมีซ้ายกับขวาด้วยใส่ซ้ายคู่ไหนใส่ขวานี่คือแบบมั่วกันไม่ได้นะไอ้ส่วนหนาเนี่ยคือส่วนที่น้ำหนักเท้าจะลงใช่การหมุนตัวการอะไรเงี้ยครับและอย่างนึงเคยมาใส่ถุงเท้าเสร็จแล้วแลบลิ้นนิ้วจะโผล่อะไรเงี้ยไอ้ตรงข้างหน้ามันก็จะหนาใช่ตรงหัวแม่โป้งขาดง่ายแล้วอะไรนะของที่เอฟบอกมันจะไล่ตะเข็บมันจะทำให้ไม่เจ็บเพราะว่าเวลาเราใส่ถุงเท้าธรรมดาโดยทั่วไปแล้วกันที่ไม่ใช่ G Fit เนี่ยมันจะมีตะเข็บอยู่ข้างในเท้านะครับทีนี้เราดีไซน์ออกมาเพื่อเอาตะเข็บกลับไว้ด้านนอกเพื่อไม่ให้สัมผัสกับเท้าเวลาเดินเยอะๆก็จะไม่รำคาญแล้วก็จะไม่เจ็บใช่ครับนะครับและที่สำคัญตรงนี้เป็นจุดเด่นของเราอีกอันนึงเลยก็คือตรงมันจะคล้ายๆเขาเรียกว่าอีลาสติกแก้เพนพอยต์ผมเพราะว่าแต่ละคนอุ้งเท้าแบนลึกต่างกันครับแล้วคนจะมีปัญหาเรื่องขาเยอะสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นเพจรองรับกับอุ้งเท้าเราพอดีเลยต้องเห็นของจริงอ่ะถึงจะเห็นว่าเออมันคุณภาพมันใช่ครับคือเขาแบ่งสัดแบ่งส่วนอ่ะใช่ส่วนหมดอย่างฝั่งเนี้ยมีเพลทที่บอกใช่เป็นอีลาสติกอีกฝั่งหนึ่งไม่มีนะไม่มีเพราะว่าอันเนี้ยสำหรับข้างซ้ายเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนกับว่าเขาแบ่งมาแล้วใช่เพราะนั้นคืออย่าไปใส่สลับมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์เพราะเลยต้องแบ่งซ้ายขวาเพราะซ้ายขวาก็ไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันก็เลยต้องโอเคแล้วมีตรงไหนครับพี่ที่นักกอล์ฟรู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นถุงเท้าสำหรับนักกอล์ฟเจลนี่ปะนั่นเลยครับเขาเรียก G-Lock เทคโนโลยีใช่ไหมครับ G-Lock มันไม่ได้เป็นซิลิโคนมาแบบเฮ้ยขอให้มีแค่กันลื่นเท่านั้นนะแต่มันถูกคำนวณและวิจัยมาแล้วว่าจุดเนี่ยเป็นจุดที่ช่วยในการหมุนตัววงสวิงผมแนะนำเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มหัดเล่นกอล์ฟเลยคือโปรกำลังสอนเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าอ๋อตรงไหนที่แบบมันจะต้องน้ำหนักถ่ายไปตรงไหนฝั่งไหนเพราะว่ามันจะรู้สึกจากถุงเท้าที่มันมีช่วยมาให้เลยผมว่าเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นกอล์ฟจนไปถึงคนที่เล่นกอล์ฟจริงจังขอเสริมนิดนึงเรื่องที่บอกว่า G-Lock เทคโนโลยีเนี่ยอันเนี้ยมีเด็กแข่งน้องเล่าให้ฟังว่าพาทีมไปแข่งที่ประเทศอังกฤษเราก็ทราบกันอยู่แล้วที่ประเทศอังกฤษเนี่ยตกรอบแรกผลตกตลอดมักจะตกตลอดแล้วกันทีนี้มันก็เลยมีปัญหาเรื่องของถุงเท้ากับรองเท้าเนี่ยที่มันเปียกพอเปียกปุ๊บมันสแครดใช่ไหมครับพอมีอาการลื่นเนี่ยตัว G-Lock เทคโนโลยีเนี่ยช่วยเสริมความมั่นใจให้นักกีฬานักกีฬารู้สึกว่ากล้าใส่กล้าตีกล้าสวิงมันจะรู้สึกว่าตีประทองใช่ครับแล้วเขาก็ได้แชมป์จริงๆเห็นได้ข่าวรายการนั้นนักกีฬากอล์ฟหัวแตกหัวแตกเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในสนามได้แล้วเดี๋ยวเราดูว่าถุงเท้าเนี่ยช่วยจริงเปล่าเมื่อกี้เราก็คุยกันเยอะมากกับข้อดีของถุงเท้าแบรนด์นี้เดี๋ยวเราจะมาลองหน่อยว่าเป็นยังไงผมว่าพี่โต้งน่าจะรู้สึกเยอะสุดแล้วพี่โนะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดด้านข้างนะพี่โนเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนว่า G-Fit ดีจริงไหมไปพี่โต้งก่อนเลยไปได้ครับโอ้โหเฮ้ย
ุงเท้าเขาดีจริงนะสำหรับผมแล้วที่ผมใช้มาเลยนะน่าจะหลายเดือนแล้วตั้งแต่ที่พี่เอฟให้มานะคือหนึ่งที่ผมชอบคือหนึ่งมันหนาพอมันหนาปั๊บมันซับพอร์ตเวลาเราเดินอะไรอย่างเงี้ยมันตามที่เขาบอกมันไม่ค่อยเจ็บเท้าแล้วเวลาบิดอย่างเงี้ยผมรู้สึกถึงความหนึบที่เท้าสัมผัสกับรองเท้าได้เลยอยากให้ทุกคนลองครับคือลูกเนี้ยไม่รู้นะถ้าไม่ใส่ถุงเท้าไม่รู้ถึง300หรือเปล่าแต่ช็อตเนี้ย300บวกชัวร์เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างเฮ้ยผมว่ามันช่วยได้เยอะพอเรามั่นใจว่าถุงเท้ามันไม่ลื่นเราสามารถใส่หรือบิดใส่เต็มแรงได้เออมันเหมือนที่ผมพูดก่อนหน้านี้แค่ใส่ฟีลลิ่งเฮ้ยเอี๊ยดน่าจะตีไกลขึ้นอีก10ล้านแน่นอนขนาดผมไม่มองลูกเลยนะมองหลังไงนะเฮ้ยดีอันนี้คือผมยอมรับเลยว่าต่อไปผมจะใส่ยาวเลยวินแชร์หน่อยผมก็รู้สึกเหมือนกับพี่โต้งเนี่ยนะครับแบบพอใส่แล้วมันมีเหมือนมันซับพอจุดที่เราจะบิดพอดีเออมันทำให้เรารู้สึกแบบกล้าที่จะกล้าที่จะบิดกล้าที่จะกล้าบิดส่วนผมผู้ที่บิดแรงมากผมพยายามตาม300ใช่ไหมพี่ไม่มีอะไรที่จะอธิบายให้ผลงานมันบอกเพราะว่า300หลาขึ้นแน่นอนโอ้โหภาพมันฟ้องอยู่แล้วลุงนี้กี่หลาพี่โหนประมาณ510หลา510หลาตอนนี้ลูกผมอ่ะอยู่นู่นละอ่ะนั่นคือรูปผมผมยืนอยู่ใกล้ๆหลัก200เพราะอันเนี้ยผมมาเกิน300แน่นอนซึ่งปกติผมได้อยู่ประมาณ29 300อยู่ประมาณนี้แหละไม่ค่อยเกินหรอกแต่นี้คือลมขวางเลยนะลมขวางไม่อันนี้ไม่ได้ตามลมนะบอกก่อนลมขวางเลยเนี่ยให้ดูลมขวางเนี่ยพุ่งนี่นะซอฟผมได้มาประมาณเท่าไหร่พี่ก็น่าจะมี320ถึง330ถุงเท้าจะมีมันเกาะนี่ลูกผมก็ใกล้ๆกันเลยนำหน้าไปนิดนึงสัก5หลาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้มาสรุปกันเรียบร้อยแล้วว่าถุงเท้าเนี่ยเรารู้สึกฟีลลิ่งกันค่อนข้างเวิร์กที่สำคัญคือถ้าคนดูแล้วอยากได้เดี๋ยวเราต้องให้ฟรีก่อนว่ามารายการเรามันต้องได้ไอ้เฮียครับโดยเฉพาะครับคุณใจใหญ่แค่ไหนครับผมอยากได้เท่าไหนขอมาเลยครับขอ1ล้านคู่พอดีผลิตมา10กว่าคู่เราแจกแฟนคลับสัก10คู่ได้ขอส่วนลดได้มั้ยได้เรามีโปรพิเศษให้สำหรับไอเฮียป๊อปโดยเฉพาะครับใช่ไหมน้องเอฟมูลค่าของถุงเท้าเนี่ยต้องบอกก่อนมูลค่าคู่หนึ่ง490ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะแต่ผมว่ามันเทียบกับเทคโนโลยีที่เขาทำมานะเขาปรึกษาโปรคือโปรวิเคราะห์มาแล้วผ่านการเทสผ่านเออมันไม่ใช่อยู่ดีคิดมาว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้มันต้องเราก็ผ่านการวิเคราะห์มาหมดแล้วอย่างนี้เราให้10คู่ขอให้คนมาคอมเมนต์เราในช่องเดี๋ยวพี่โต้งจะเป็นคนเลือกเองคอมเมนต์เกี่ยวกับถุงเท้าว่าใครเคยใช้หรือไม่เคยใช้อยากลองหรืออะไรยังไงถ้าคนไหนถูกใจเราเราให้บน YouTube 5รางวัลแล้วก็บน Facebook อีก5รางวัลโอเคแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ทันอยากได้มาจากรายการไอเฮียกอล์ฟต้องได้ส่วนลดพิเศษคุณจะให้อะไรเราได้บ้างครับที่เราปรึกษากันแล้วพิเศษเลยใช่ไหมน้องเอฟซื้อ1แถม1ไปเลยโอ้1แถม1เพราะว่ามาจากไอเฮียกอล์ฟต้องบอกมาจากเพจไอเฮียกอล์ฟนะฮะที่อื่นไม่ได้มาขายที่ร้านไม่มีราคานี้แน่นอนถ้าอย่างนั้นคุณมีตัวแทนจำหน่ายเยอะเท่ากับว่าต้องซื้อช่องทางไหนเท่านั้นหรือเปล่ามาที่เพจของเราครับชื่อ G-Fit Thailand G-Fit Thailand ครับ G-Fit Thailand ได้เฉพาะต้องติดต่อตรงกับเพจเขานะฮะถ้าไปช่องทางอื่นก็คือเขาขายราคาเต็มเขาแจ้งว่าเป็นจากช่องไอเฮียกอล์ฟเท่านั้นโอเคหรือผ่านมาไอเฮียกอล์ฟก็ได้นะครับถ้าผ่านเราก็โดนบวกหน่อยให้ถึง31พฤษภาโปร1แถม1ได้ภายใน31พฤษภาคมเท่านั้นจากรายการไอเฮียกอล์ฟใช่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยเห็นมี FC บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นโพสต์ใหม่เลยเพราะคุณลืมกดกระดิ่งขอบคุณมากนะครับไปติดตาม EP หน้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ